ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกรวมถึงคำแนะนำการลงทุนค่ะปัจจัยที่มีผลต่อตลาดทั่วโลกนั้นยังคงเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่ในขณะนี้มีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องธนาคารกลางในหลายประเทศนั้นจึงเริ่มผ่อนคลายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฝั่งเอเชียอย่างมากก็คือการผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดของจีนที่จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นค่อยๆมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ผันผวนในช่วงเวลานี้เราต้องปรับพอร์ตการลงทุนกันอย่างไรบลจ.กรุงศรีมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะเริ่มต้นที่คำแนะนำการปรับพอร์ตที่น่าสนใจกันก่อนค่ะในเดือนมกราคมนี้บลจ.กรุงศรีแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นจีนอย่าง KFH China D KFA China เพราะตลาดจีนนั้นกำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องหลังรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายซีโร่โควิดซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริโภคที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเช่นกันส่วน KFC Mega ก็เป็นอีกกองทุนที่แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักเพราะพอนโยบายซีโร่โควิดเริ่มผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างการบริโภคก็มีแนวโน้มดีขึ้นอีกทั้งนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังคงอยู่จึงเป็นผลดีต่อกองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ด้าน KFH Asia กองทุนที่เน้นลงทุนในตลาดเอเชียก็เหมาะจะเพิ่มน้ำหนักในช่วงเวลานี้เช่นกันเพราะตลาดเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นได้รับแรงส่งจากการผ่อนคลายนโยบายซีโร่โควิดของจีนซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาอีกทั้งแนวโน้มเงินเฟ้อในกลุ่มเอเชียก็มีทิศทางที่ชะลอตัวลงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงอาจมีทิศทางที่ชะลอตัวลงได้ส่วนด้านการลงทุนทั่วโลกแนะนำให้ลงทุนใน KFG Brand เพราะเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงมีรายได้และกำไรเติบโตสม่ำเสมอซึ่งเหมาะกับช่วงที่ตลาดผันผวนเช่นนี้ส่วนพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ช่วงนี้ยังคงแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักในกองทุนกลุ่มที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอย่าง KF Smart เนื่องจากได้รับผลประโยชน์จากราคาของตราสารหนี้ที่สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยไว้แล้วจึงมีอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงขึ้นได้พอสมควรแต่ก็ยังมีโอกาสที่กองทุนนั้นจะมีระดับความผันผวนสูงกว่าปกติอยู่บ้างอย่างไรก็ตามแนะนำถือครองขั้นต่ำ3เดือนขึ้นไปจะช่วยลดผลกระทบได้นอกจากนี้ยังแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KF เย็นใจเพราะให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงและมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดอยู่เสมออย่างไรก็ตามบลจ.กรุงศรีมีคำแนะนำให้ลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวเนื่องจากจะยังคงเผชิญความผันผวนในระดับสูงมากต่อไปทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศส่วนบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันที่ตลาดสหรัฐอเมริกาค่ะผู้จัดการกองทุนได้มีการปรับเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อตลาดสหรัฐขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากทยอยปรับตัวดีขึ้นมากหลังเงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนอกจากนี้การเติบโตของ GDP ไตรมาส3ของปี2565ก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.2 ต่อปีสะท้อนถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนภาคธุรกิจอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของตลาดสหรัฐนั้นยังคงมีความผันผวนที่ต้องจับตากันต่อไปเพราะตลาดเริ่มกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจชะลอตัวลงมาต่อกันที่ตลาดยุโรปกันบ้างค่ะผู้จัดการกองทุนได้คงมุมมองต่อยุโรปไว้เท่าเดิมเนื่องจากในภาพรวมอัตราเงินเฟ้อยุโรปมีทิศทางชะลอตัวลงและธนาคารกลางยุโรปเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยอย่างล่าสุดก็ได้ปรับสู่ระดับร้อยละ 0.5 แล้วด้านดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในยูโรโซนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของตลาดยุโรปยังคงมีความผันผวนเนื่องด้วยราคาพลังงานที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงรวมถึงประเด็นที่หลายคนกังวลว่าเศรษฐกิจยุโรปอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้ซึ่งก็ต้องจับตามองกันต่อไปส่วนจีนนั้นเป็นอย่างไรลองมาดูกันค่ะผู้จัดการกองทุนได้ปรับเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อตลาดจีนเล็กน้อยเนื่องจากมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายซีโร่โควิดแล้วโดยล่าสุดได้อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวและยกเลิกการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดและการตรวจหาเชื้อโควิดในวงกว้างซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้การบริโภคกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นและสำหรับภาคอสังหาเองทางรัฐบาลก็ยังออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาดูมุมมองต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างค่ะผู้จัดการกองทุนได้ลดมุมมองเชิงบวกต่อตลาดญี่ปุ่นลงเนื่องจากล่าสุดธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ขยายกรอบเป้าหมายของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีสู่ระดับร้อยละ 0.5 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนในการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายทางการเงินและแม้นักลงทุนจะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับนโยบายการเงินสู่ระดับปกติในอนาคตแต่ขณะเดียวกันก็อาจส่งผลให้เงินเยนกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง
ซึ่งก็จะกระทบกับกลุ่มธุรกิจที่เน้นการส่งออกแล้วในประเทศไทยข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันค่ะธนาคารโลกได้มีการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจของไทยลงสะท้อนถึงการปรับตัวลดลงของอุปสงค์ทั่วโลกที่เร็วเกินคาดส่วนการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนได้ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่2ติดต่อกันโดยแรงกดดันนั้นมาจากการปรับตัวลดลงของการส่งสินค้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนและนี่ก็คือไอเดียการลงทุนดีๆที่วันนี้บลจ.กรุงศรีนำมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ